ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบออนไลน์หลักสูตรระบบพิทักษ์คุณธรรมซึ่งเป็นระบบใหม่ในราชการไทยและเป็นหลักการที่สำคัญในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ที่ได้วางหลักการจัดระเบียบข้าราชการพลเรือนไว้ว่าจะต้องเป็นไปเพื่อผลสัมฤทธิ์ตลอดจนประสิทธิภาพประสิทธิผลและความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐโดยให้ข้าราชการปฏิบัติราชการอย่างมีคุณภาพคุณธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีครับเมื่อศึกษาหลักสูตรนี้แล้วนะครับสามารถที่จะ 1. อธิบายความหมายและความสำคัญของระบบพิทักษ์คุณธรรมรวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับองค์กรกลางบริหารงานบุคคลได้ 2. อธิบายแนวคิดและการดำเนินการเกี่ยวกับการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในประเทศสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียได้ 3. อธิบายแนวคิดและวิวัฒนาการของระบบพิทักษ์คุณธรรมในราชการไทยและ 4. ระบุข้อบัญญัติเกี่ยวกับคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ได้